ผู้ให้บริการเดินเรือคลองแสนแสบประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเผยว่าพิษโควิดทำผู้โดยสารหายวันละ 60-70% เหลือ 20,000 คนต่อวันจากเดิม 4-50,000 คนขณะที่รายได้ก็เหลือเพียงวันละ 2-300,000 บาทต่อวันจาก 4-500,000 บาทค่ะโดยสำหรับการให้บริการขณะนี้ก็มีมาตรการเว้นระยะห่างไม่ให้ผู้โดยสารเบียดเสียดหรือว่ายืนบนเรือพร้อมตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยในส่วนของพนักงานและลูกจ้างก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันและทางกองทัพบกจะเข้ามาฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในทุกท่าเรือด้วย